รางวัลไทยรางวัลเกียรติยศบนเส้นทางชีวิตคนดีความดีแทนคุณแผ่นดินสวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมหนึ่งกิจชัยพยอมแย้มกรรมการวุฒิที่เพื่อสังคมไทยขณะนี้นะครับผมอยู่บนเวทีโครงการ1ล้านก้าวความดีตอบแทนคุณแผ่นดินครับซึ่งจัดโดยมูลนิธิเพื่อสังคมไทยเป็นการประกาศและมอบรางวัลนักบริหารดีเด่นแห่งปีสตรีตัวอย่างแห่งปีและองค์กรดีเด่นแห่งปีซึ่งการจัดงานในครั้งนี้นะครับจัดขึ้นณหอประชุมกองทัพอากาศประธานในพิธีพลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของค์มนตรีเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านไปรับฟังเสียงสัมภาษณ์นะครับจากผู้ที่ได้รับรางวัลในวันนี้ครับอาตมาภาพพระครูปฐมสิริคุณเจ้าวาดวัดดัญยอเพราะว่าก็การได้บูรณะปฏิสังขรณ์ที่วัดมาก็ทุกปีทำกันมันก็เดี๋ยวนี้ก็มีความเจริญมีความเจริญด้วยจะเป็นทั้งแล้วก็รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไว้แล้วก็เป็นศูนย์อบรมประชาชนของเฉพาะตำบลอยู่ในวัดเพราะว่าก็รู้สึกอย่างไรที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ครับก็เป็นรางวัลที่ว่าก็ได้สร้างคุณงามความดีไว้ให้กับทางไอ้พระพุทธศาสนาก็ได้ทำมาทำจะเป็นทางไอ้ทางบทเทระสมาคมที่ท่านให้มานี่ก็ได้ทำไว้จะเป็นศีลห้าจะเป็นศีลห้าแล้วก็เป็นทั้งอบรมวิสัยให้กับเยาวชนแล้วก็ทั้งหมู่บ้านตลอดทั้งโรงเรียนแล้วก็ทำกันมาตลอด